่หวานวันนี้มากินหน่อหมกหน่อไม้ใส่หมูแต่ที่นี่อ่ะแปลกอยู่อย่างนึงคือเขาใส่กะทิด้วยอ่ะพี่อ่ะชอบกินหมกหน่อไม้ใส่หมูแบบไม่เป็นกะทิอ่ะแบบลาวอ่ะอยู่เนี่ยชอบใส่กะทิอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่เขาก็ใส่กระชายใส่อะไรน่ากินมากเลยอ่ะอร่อย20บาทเองเดี๋ยวกินหมกหน่อไม้แบบลาวๆลาวๆอ่ะอยากมากเลยโอเคคือปกติอ่ะที่บ้านอ่ะย่าเขาจะทำหมกหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นใช่ไหมแต่เขาไม่ใส่กะทิเขาจะทำแบบลาวๆทางอุดรจะทำแบบลาวๆอยู่แถวเนี้ยเขาใส่กะทิแฮะข้าวสวย1คัพนะฮะโอเคกินแค่คัพเดียวสามคัพ10บาทนี่หมกหน่อไม้ฟินฟินก็อร่อยแหละมันก็อร่อยอีกแบบแต่ชอบแบบลาวๆมากกว่าหมกหน่อไม้หอมหอมมันมันมีกระชายมีหมูหมูสามชั้นถ้าใส่เยอะๆเนี่ยจะแซ่บมากเลยอยากกินหมกแบบลาวๆมากแฟนพี่เห็นจะหยีมากเลยนะเพราะมันเละๆมันเหมือนใส่นมอ่ะแต่มันคือกะทิก็อร่อยอีกแบบแต่พี่เป็นคนไม่ค่อยทานกะทิเท่าไหร่ก็เลยจะชอบแบบลาวๆปลาใส่หมูสามชั้นโคตรฟินเลยค่ะแต่นี้ก็แก้ขัดไปก่อนแก้ขัดไปก่อนอยากกินหมกหน่อไม้คืออยากมากพี่กินทุกอย่างกับข้าวสวยได้หมดนะจ๊ะมันสามชั้นอิ่มข้าวเย็นพอดีได้เยอะมากหมก20บาทออกเหมือนนมๆนะใส่กะทิแล้วออกเหมือนนมๆอ่ะโอ้โหข้าวเยอะเผ็ดพอดีอ่ะรสชาติกลมกล่อมดีมันหมูมันหมูมีมันหมูด้วยหมูสามชั้นแซ่บหน่อไม้อยากกินอย่างฟินบอกกินหน่อไม้จะปวดขามีแต่คนแก่นะพูดว่ากินหน่อไม้ปวดขานะสามชั้นอย่างฟินจะหมดแล้วกินแบบฟินมากได้เยอะนะเนี่ย20บาทไม่ใช่ว่าน้อยนะเนี่ยไอ้หมูหลายชิ้นอยู่นั่นเนี่ยด้วยกินยังอิ่มร้านประจำขายทุกอย่าง20บาท
มีทั้งหมดแฟนพี่เขาจะกินหมกเห็ดหมกวุ้นเส้นใส่ไข่มีใส่หมูใส่ไก่อะไรประมาณเนี้ยมีหมกปลาหมกไข่ปลาอะไรเงี้ยขายถูกแล้วก็ขายมานานด้วยพี่ชอบกินมากเลยไม่ดิกินกระชายหอมมากอิ่มก้าวเลยนะเนี่ยอร่อยหมกเนี่ยพ่อค้าอยู่ตลาดมีบุญนะจำชื่อตลาดไม่ได้แซ่บอร่อยร้านนี้ร้านอร่อยร้านประจำน่าจะเป็นยายกับลูกหลานเขาทำอะอร่อยมากเลยเธอคำสุดท้ายหมดแล้วโคตรอร่อยสมใจอยากแต่ถ้าเป็นแบบลาวก็จะฟินกว่านี้ปกติแถวดอนอ่ะเขาจะใส่แบบหมู3ชั้นแล้วก็หมกแบบลาวๆใส่ปลาใส่เครื่องเทศแต่นี้ก็จะเป็นแบบหมกใส่กะทิแต่มันก็เผ็ดอยู่นะคือมันเผ็ดกระชายกระชายมันทำให้แบบเรารู้สึกเผ็ดอร่อยอร่อยสมใจอยากกินมากเลยหน่อไม้ที่รักกินจนเกลี้ยงดูเดี๋ยวหมดจริงๆใครชอบอยากให้กินอะไรจริงๆร้านเนี้ยเขามีหลายอย่างมากแฟนพี่เขาจะชอบกินหมดเห็ดเขาจะเห็ดรวมมีเห็ดฟางเห็ดอะไรเงี้ยเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรเห็ดออเรนจิเห็ดเข็มอะไรเงี้ยเขาจะรวมๆมาน่าจะชอบกินเห็ดหมกเห็ดแล้วก็หมกอุ้นเส้นใส่ไข่พี่ก็ไม่เคยเห็นหรอกว่าหมกวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่หมูอะไรเงี้ยมีที่นี่แหละทำกินเพราะว่าที่อุดรนะเขาจะไม่มีเมนูเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นอย่างเช่นหมกสมองอ่ะพี่อ่ะเป็นคนที่ชอบกินหมกสมองมากเลยแต่รู้สึกว่าคนแก่จะกินซะส่วนมากเพราะว่ามันนิ่มๆแล้วก็ไม่ต้องเคี้ยวเยอะใช่ไหมหมกสมองวัวหรือหมกสมองหมูแล้วพี่ก็ไม่แน่ใจแล้วก็ถามว่าเคยกินหมกอะไรบ้างก็หลายหมกนะหมกสมองนี่ชอบมากเลยนะมันนิ่มๆมันต้องใส่แบบเครื่องเทศหนักๆมันถึงจะไม่คาวสมองเออเฮ้ยแต่แถวนี้ไม่มีนะแถวนี้ไม่มีให้กินเลยเออเพราะมันแพงนะสมองแพงตัวนึงมันก็มีอันเดียวใช่ไหมตัวนึงอันเดียวเหมือนกันเออมันก็มีสมองแค่อันเดียวมันก็หายากเป็นอะไรมันไม่ได้ใหญ่มากราคาก็สูงไม่รู้ว่ากิโลละเท่าไหร่เออพี่เคยกินสมัยเด็กๆก็จะมีหมกกบหมกเขียดนะกินพี่กินหมดอ่ะเออหมกกบพี่จะกินของสุกมากกว่าของดิบมีคนบอกว่าให้พี่กินอะไรนะจุบเนื้อหรืออะไรตับเนื้อคือพวกสัตว์ใหญ่อ่ะพี่จะไม่ค่อยกินดิบเท่าไหร่พี่จะกินสุกซะส่วนมากพวกลาพวกก้อยหรืออะไรเงี้ยลาบมันก็สุกแล้วแต่ถ้าก้อยมันคือดิบอ่ะพี่กินไม่ได้ดิบๆอ่ะเออแต่ถ้าเป็นอาหารทะเลอ่ะพี่กินดิบได้ก็คืออาหารทะเลก็ถือว่าพี่ทานได้แต่มันก็ให้ถูกลักษณะหน่อยคือมันก็ต้องสดไม่ใช่แบบของแบบนานแล้วมันก็จะทำให้เราท้องเสียหรืออะไรเงี้ยส่วนมากพี่จะกินเป็นอาหารทะเลสดๆได้แต่ถ้าเป็นวัวเป็นหมูเป็นไก่หรืออะไรที่พวกเนี้ยสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ที่มันเป็นเลือดมีเลือดเออเป็นเลือดเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าไงมันก็อันตรายอยู่เพราะว่ามันก็เลือดเนื้อเชื้อไขเหมือนกันกับเราแล้วก็มีเลือดเหมือนกันสีเหมือนกันกับมันแต่ถ้าเป็นอาหารทะเลมันเขาเรียกว่าเลือดแบบเลือดมันเป็นสีฟ้าเป็นสีบลูเป็นอะไรเงี้ยเออพี่จะทานอยู่เข้าใจเออจริงๆพี่ก็ไม่กินนั่นแหละเอาง่ายๆพี่คือพี่ไม่กินพี่จะไม่กินพวกสัตว์ที่อยู่บนบกแต่สัตว์ในน้ำกินอยู่โอเคอร่อยนะเนี่ยเออสมใจอยากที่อยากกินแต่อยากได้ราวๆกว่านี้อันนี้คือกระแสกะทิมันออกไทยซะส่วนมากถ้า
ถ้าเขาเรียกว่ามันออกไทยๆมากกว่าโอเคกินหมดแล้วอิ่มแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปถึง 1,000 ซับสไครบ์ให้ด้วยล่ะไปแล้วบ๊ายบาย